หลังจากที่ลงทะเบียนเข้างานแล้วคุณจะได้รับคูปองในการลุ้นรางวัลวันนี้เรามีการจับรางวัล Lucky Draw นะคะเป็น Apple Watch 1รางวัลอย่าลืมนะคะเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนและถ้าไม่ติดธุระไปไหนแล้วก็อยู่ร่วมรุ้นกับเราตรงนี้เลยประมาณ 1:30 นนะคะหรือว่า 19:30 นเราจะจับรางวัลนะคะสดๆบนเวทีแห่งนี้เลยส่วนผู้โชคดีหากไม่อยู่ในงานเราจะติดต่อกลับด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะและถ้าหากติดต่อไม่ได้เราจะจับรางวัลใหม่ทันทีนะคะเราจับรางวัลกันแบบวันต่อวันอย่างนี้นะคะตลอด3วันเลยจะมีรางวัลพิเศษไม่ว่าจะเป็น Apple Watch นะคะแล้วก็ยังมี iPhone ด้วยท่านใดที่วันนี้เข้าร่วมงานแล้วก็อย่าลืมร่วมรุ้นกันส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ไม่อยากให้คุณพลาดเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการถ่ายภาพทุกคนคงเป็นเรื่องปกติไปแล้วกับการเซลฟี่เพราะฉะนั้นวันนี้เซลฟี่อย่างไรให้ได้ของที่ลึกจาก SCB ในงานครั้งนี้ด้วยง่ายๆค่ะถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานจะเป็นมุมไหนก็ได้จะเป็นการเซลฟี่ตัวคุณกับบรรยากาศหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพเฉพาะบรรยากาศก็ได้แล้วก็โพสต์ลงใน IG นะคะหรือว่า Facebook ของคุณอย่าลืมตั้งค่านะคะเป็น topic นะคะแล้วก็รวมถึงติด #SCBSMEExpo ด้วยนะคะเท่านี้เองแล้วก็นำโทรศัพท์มือถือของคุณที่โพสเสร็จแล้วนั้นไปแสดงที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรียกว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาธุรกิจอยู่หรือว่าทำธุรกิจอยู่แล้วอยากจะต่อยอดอยากจะเสริมความแข็งแกร่งวันนี้ค่ะพวกเรานะคะยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาดึงศักยภาพที่มีของคุณออกมาให้อย่างเต็มที่เพื่อทำอย่างไรให้ธุรกิจนะคะของคนไทยก้าวหน้านะคะเข้าสู่ยุคของ 4.0 ด้วยนะคะวันนี้เราได้รับฟังข้อมูลดีๆอย่างแน่นอนและรวมถึงค่ะเรายังมี7โซนนะคะที่จัดมาฝากสำหรับวันนี้วันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยแล้วก็ยังมีร้านค้าต่างๆนะคะที่ทั้งประสบความสำเร็จกับการเข้าร่วมนะคะโครงการต่างๆจากทาง SCB วันนี้ก็มาออกร้านด้วยทั้งจัดจำหน่ายในราคาพิเศษแล้วก็ยังให้คำปรึกษายังเป็นไอเดียให้กับคุณส่วนใครทำธุรกิจอยู่วันนี้ถ้ามาเดินดูแล้วสามารถต่อธุรกิจต่อกันได้นะคะเป็น business to business แล้วก็เรายินดีอย่างยิ่งเลยที่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนกลางให้กับคุณได้ต่อยอดทางธุรกิจนั่นเองเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงของการเสวนาของเราก็จะเริ่มขึ้นนะคะเรียกว่าเวทีแห่งนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปนะคะอัดแน่นเลยวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามาก็มีการเสวนาพิเศษที่น่าสนใจต่างๆมากมายรวมถึงนะคะได้พบไปแล้วกับคุณนิวจิ๋วส่วนวันพรุ่งนี้เราก็มีกิจกรรมแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะหากเป็นช่วงของความบันเทิงพรุ่งนี้จะได้พบกับพระเอกจากช่อง7ค่ะคุณมิกทองระยะนะคะเราจะมา meet and greet แบบใกล้ชิดกันเลยและนอกจากนี้แล้ววันพรุ่งนี้ค่ะยังมีช่วงการเวิร์กช็อปด้วยท่านใดที่อยากจะเพิ่มความรู้นะคะอยากจะเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ DIY เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำกระดานแม่เหล็กสารพัดประโยชน์นะคะแล้วก็ยังมีการเวิร์กช็อปการบรรยายต่างๆในเรื่องของ10อาชีพอินเทรนด์ทำเงินมารู้เท่าทันค่ะว่าตอนนี้ในตลาดของเราต้องการอาชีพอะไรบ้างนะคะแล้วก็ยังมีการเวิร์กช็อปการทำยำข้าวปุ้นม่วนซื่นด้วยนะคะวันพรุ่งนี้ได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะและรวมถึงวันสุดท้ายก็ยังมีกิจกรรมพิเศษนะคะวันสุดท้ายยังมีการเวิร์กช็อปนะคะเรื่องของสวนขวดแก้วมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ยหลายคนบอกว่าฝีมือมีแล้วนะคะแต่เรื่องของห่วงจุ้ยบางทีมันช่วยกันเสริมด้วยนะคะก็มาฟังกันได้กับการบรรยายพิเศษห่วงจุ้ยเปลี่ยนชีวิตสร้างความสำเร็จให้ร่ำรวยนั่นเองแล้วก็ยังมีการเวิร์กช็อปนะคะ DIY เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้น่าซื้อแบบมือโปรหลายคนนะคะทำธุรกิจอยู่เชื่อไหมคะการถ่ายภาพและการโปรโมทเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยถ่ายอย่างไรนะคะให้ของเราดูยิ่งน่าซื้อให้ดูยิ่งมีมูลค่านะคะวันพรุ่งนี้มารับฟังข้อมูลดีๆอย่างนี้ได้อย่างแน่นอนและก็มีการจับรางวัลอีกเช่นเคยค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการจับรางวัลนะคะรวมถึงวันสุดท้ายก็จะมีการจับแจก iPhone ด้วยนะคะทุกท่านที่เข้าร่วมงานก็ถือเป็นโอกาสดีๆกิจกรรมพิเศษที่เราได้เจอกันนั่นเองค่ะส
และตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะโอกาสพิเศษเลยของผู้ประกอบการนะคะนักธุรกิจทั้งหลายถ้าคุณอยากจะสำเร็จนะคะทำอย่างไรสร้างแบรนด์ของคุณให้ success ให้ประสบความสำเร็จวันนี้เรามีหนึ่งท่านที่ประสบความสำเร็จหลายท่านคุณหน้าคุณตากับท่านเป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้ค่ะท่านนั้นนะคะมาแชร์อีกหนึ่งมุมมองค่ะที่เป็นในเรื่องของธุรกิจโดยเฉพาะเลยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาและตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วขอส่งหน้าที่ตรงนี้ต่อให้กับผู้ดำเนินรายการเสวนาคุณนิวนาวสุภานีโคชพันธ์สมโพธิ์ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคุณโอนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่การสัมภาษณ์พิเศษในเรื่องราวของการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้ประสบความสำเร็จ success case sharing วันนี้เรื่องราวที่เราจะมาแบ่งปันกันเป็นเรื่องราวของผู้บริหารเป็นเรื่องราวของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในหลายๆมิตินะคะและล่าสุดเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จได้อย่างชัดเจนก็คือการได้รับรางวัลหลายรางวัลการันตีรวมไปถึงธุรกิจนี้สร้างแบรนด์ได้ถึงพันล้านทีเดียวในที่นี้ค่ะท่านผู้มีเกียรติที่นั่งชมอยู่ท่านใดทำธุรกิจและอยากประสบความสำเร็จบ้างดิฉันอยากจะเห็นมือของผู้ประสบความสำเร็จหน่อยค่ะมีไหมคะโอ้โหเยอะเลยนะคะยังไงเชื่อมั่นแน่นอนว่าท่านมีโอกาสแน่ๆเมื่อมาถึงที่นี่แล้วนะคะกับงาน SME Expo Spring Up Thailand 2016 SCB เป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งพาที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมาให้คำปรึกษาเช่นวันนี้ค่ะแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์เชื่อว่าทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนไม่ต้องรอช้าไปพบกับท่านเลยนะคะคุณอภิรักษ์โกสะโยธินประธานกรรมการบริหารบริษัท V Food ประเทศไทยจำกัดค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกัน45นาทีค่ะคุณอภิรักษ์พี่จะพูดคุยเอาเป็นว่าลักษณะขอความรู้ขอประสบการณ์ขอเคล็ดลับในการทำธุรกิจสร้างแบรนด์พันล้านให้กับ SME นะคะคุณอภิรักษ์โกศโยธินหลายท่านรู้จักในหลายๆบทบาทแต่น่าจะคุ้นเคยในบทบาทของการเมืองวันนี้เราไม่เกี่ยวนะคะเราไม่มีแล้วจะมีเรื่องของธุรกิจที่คุณอภิรักษ์กำลังถืออยู่นี่เลยค่ะดาวคอฟฟี่รู้จักกันดีนะคะกาแฟพรีเมียมแมสที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหโด่งดังมากๆนะคะแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมเลยล่ะถามย้อนก่อนดีกว่าคุณอภิรักษ์มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนมาหลายบริษัทเข้าสู่วงการการเมืองแล้วก็มาทำธุรกิจอีกทำไมถึงสนใจในเรื่องของธุรกิจคะครับจริงๆผมเนี่ยโดยส่วนตัวก็ถือว่าเป็นคนทำงานนะครับในภาคเอกชนมาตลอดประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะครับจริงๆอาจจะฟังดูนานมากแต่หมายความว่าตั้งแต่จบมาเนี่ยผมนี่เรียนจบทางด้านฟู้ดไซน์ก็คือทางด้านเทคโนโลยีอาหารนะฮะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยก็อยู่ทางด้านการตลาดโฆษณาจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยจะอยู่บริษัทที่เป็นบริษัทฝรั่งเรียกอย่างนั้นละกันนะครับคือบริษัทเพปซี่เป็นบริษัทขายน้ำมันลมเครื่องดื่มแล้วก็มาตั้งบริษัทฟริโตเลซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งเสริมเกษตรกรคนไทยเนี่ยปลูกมันฝรั่งแล้วก็มาผลิตเป็นสแน็คนะครับมันฝรั่งทอดกรอบเลยนะฮะที่สมัยก่อนเป็นพี่เบิร์ดโฆษณาปัจจุบันก็เป็นยาย่าณเดชนะครับเพราะฉะนั้นในประสบการณ์การทำงานจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับทำงานทางด้านการบริหารงานแล้วก็ธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและเครื่องดื่มมาโดยตลอดเพียงในครั้งนี้มีโอกาสได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถ้าพูดกันตรงนะครับในมุมของภาคธุรกิจเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานหรือขายของเนี่ยพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางที่เรียกกันว่า SME เนี่ยจริงสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะดูทิศทางแนวโน้มของการทำธุรกิจว่าในยุคสมัยใหม่หรือในอนาคตเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาสนใจที่จะซื้อสินค้าประเภทไหน
นะครับแล้วสิ่งที่ถือว่าจะช่วยเป็นอาจจะเรียกว่าตัวช่วยนะครับในภาษาศัพท์ร่วมสมัยหน่อยเนี่ยก็คือว่าถ้าแนวนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเข้าส่งเสริมว่าธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่มีอนาคตเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาวอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่จะทำให้ธุรกิจของเราในฐานะที่เราเป็นบริษัทเล็กๆหรือ SME แบบนี้ได้ประโยชน์ไปด้วยเพียงอย่างในกรณีของบริษัท VFood เนี่ยเราก็เห็นว่าประเทศไทยเองเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมครับมีเกษตรกรปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนะครับผักผลไม้สองเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่พูดง่ายคือมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหาร คือถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ยคนก็จะรู้จักทั่วโลกแล้วก็ในประเภทอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอาหารเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยคนก็ต้องพูดง่ายต้องกินต้องทานอาหารนะครับเพราะนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ส่วนตัวเองกับพาร์ทเนอร์ก็คุยกันว่าถ้าเราจะเริ่มมาตั้งบริษัทเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยจะทำธุรกิจอะไรดีนะครับเพียงก็เริ่มต้นด้วยธุรกิจอาหารนะครับเป็นธุรกิจที่ทุกคนจะต้องพึ่งพาเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปต้องกินทุกวันเป็นเรื่องที่คนไทยเองก็คุกคลีเกี่ยวข้องในเรื่องของเกษตรกรรมด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ถนัดด้วยนะคะเริ่มต้นมาเป็นทางบริษัท VFood บริษัทนี้ก่อตั้งมาไม่นานมากนักครับก็ไม่นานประมาณ2ปีกว่าๆนะครับแต่ว่าผมเรียนนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในยุคสมัยใหม่นะครับแน่นอนหลายท่านจริงๆอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าผมด้วยซ้ำไปเพราะว่าพูดง่ายก็คือเป็นตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ทำธุรกิจนะบางท่านก็ทำธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นนะฮะรุ่นคุณพ่อคุณแม่อาเจกอาแปะที่พูดง่ายๆคือว่าในทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะในกรุงเทพในภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ในภาคอีสานเองเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับผมเองบินมาตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยก็ไปเดินสายเยี่ยมลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีหรือแม้แต่ภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักกันนะรู้จักกันมานานละนะคือพูดง่ายคือค้าขายกันมานานตั้งแต่สมัยเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วนะครับสมัยผมทำบริษัทเป๊ปซี่หรือว่าบริษัทฟริโตเล่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็จะพบว่าในทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีบริษัทที่เก่าแก่นะครับที่อยู่ในพื้นที่เป็นรุ่นถ้าจะภาษาร่วมสมัยหน่อยก็เป็นเจเนอเรชันแรกๆทีนี้ตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าพอประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เติบโตเป็นประเทศที่เปิดเราก็จะมีสินค้าจากต่างประเทศนะครับเป็นแบรนด์ในระดับอินเตอร์ที่เข้ามานะฮะหรือแม้แต่ในเรื่องของการค้าขายเนี่ยพวกที่เราเรียกกันว่าค้าปลีกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีบริษัทที่เราเรียกกันว่าโมเดิร์นเทรดนะครับเป็นร้านสะดวกซื้อบ้างเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์เข้ามาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าร้านค้าที่เก่าแก่ก่อตั้งมานานเนี่ยก็ต้องปรับตัวแล้วก็จะมีรุ่นลูกๆนะครับที่ส่วนใหญ่ก็มักจะโชคดีได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือดีๆทั้งเมืองไทยต่างประเทศกลับมาก็จะมาปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการมาปรับปรุงพูดง่ายๆก็คือว่าหน้าตาของร้านให้มีความสะดวกทันสมัยมีระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลบริหารจัดการถ้ามีการปรับตัวแบบนี้นะฮะก็จะช่วยทำให้ธุรกิจเนี้ยสามารถที่จะสู้ได้แล้วก็เติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าSME ในยุคสมัยใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น SME ที่ต่อยอดมาจากธุรกิจครอบครัวะนะช่วงหลังจริงจะเห็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางธนาคารใหญ่ๆเนี่ยนะหรืออย่าง SCB เองเนี่ยก็จะมีโครงการนะที่จะช่วยฝึกอบรมธุรกิจเล็กๆที่เป็น SME นะครับให้ความรู้หรือแม้แต่ช่วยในเรื่องของในเรื่องของเรื่องการเงินนะครับที่จะเข้าไปช่วยทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้แล้วก็ช่วยให้คำแนะนำในการที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กSME ที่เป็นครอบครัวเนี่ยให้เป็นธุรกิจยุคใหม่นะเพียงอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามีความสำคัญว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยนะฮะแน่นอนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นคนซื้อของเราหรือพูดง่ายเป็นลูกค้าเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปคือพูดง่ายคนยุคสมัยใหม่เนี่ยต้องการอะไรที่สะดวกรวดเร็วสะดวกรวดเร็วสองแน่นอนต้องคุณภาพดีถ้าเป็นสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มเนี่ยต้องอร่อยนะครับแล้วที่มากกว่านั้นสมัยใหม่คือว่าต้องมีประโยชน์มีคุณภาพมีสุขมีต่อสุขภาพของเราสุขภาพดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนในยุคสมัยใหม่ถ้าเราสังเกตดูนะครับเดี๋ยวนี้คนจะใส่ใจเรื่องสุขภาพค่ะคนจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับไปวิ่งไปขี่จักรยานใช่ไหมครับทุกจังหวัดเลยเนี่ยจะมีสวนสาธารณะมีบึงนะเพราะฉะนั้นเช้าๆเนี่ยคนก็จะไปวิ่งออกกำลังกายนะไปขี่จักรยานช่วงหลังเราก็เห็นคนออกกำลังกายเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็น
แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่นะครับคุณอภิรักษ์ได้เหมือนเรียกว่าปูพื้นฐานให้เราได้เห็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อที่ทำธุรกิจถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกหรือรุ่นลูกเพิ่งเริ่มแต่ว่ามีนวัตกรรมมีหน่วยงานองค์กรสนับสนุนทำให้เติบโตได้ดีสอดรับกับกระแสต่างๆนี่นะคะนี่เป็นการทำให้เราได้เห็นภาพรวมมาที่ WeFood กันบ้างถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นไม่นานแต่ว่าประสบการณ์การทำงานมีมากแล้วก็เกิดมาในช่วงยุคสมัยที่เรียกว่าเหมาะกับเทรนด์ก็คือเรื่องของสุขภาพผลิตภัณฑ์ของ WeFood แน่ๆแหละดาวคอฟฟี่นะคะมีอะไรอีกบ้างคะจริงสินค้าแรกของบริษัทนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็มองว่าคือเอางี้ก่อนจะเริ่มว่าเป็นสินค้าอะไรเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่บริษัทในยุคสมัยใหม่ที่เราเรียกกันว่า SME ยุคใหม่ควรจะมีนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเราควรจะมีเป้าหมายระยะยาวของบริษัทเรานะครับเป้าหมายระยะยาวในศาสตร์ที่ว่าการทำธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายระยะยาวนะฮะถ้าในภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่ามี purpose ค่ะนะ purpose แปลว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนเราอยากให้ธุรกิจเราเติบโตมีกำไรนะครับมีรายได้ที่ดีแต่ว่าผมเชื่อว่าคนในยุคสมัยใหม่เนี่ยต้องการมากกว่านั้นนะมากกว่าความสำเร็จทางธุรกิจอย่างเดียวก็แปลว่าเราอยากเห็นองค์กรของเราเนี่ยนอกจากขายของได้นะครับมีรายได้มีกำไรนะครับลูกน้องเรามีงานทำได้โบนัสสิ้นปีนะครับก็คืออยากให้ธุรกิจของเราเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นแนวความคิดที่เรียกกันว่าธุรกิจเพื่อสังคมค่ะนะครับในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า social enterprise ค่ะคือนอกจากขายของแล้วเนี่ยทำให้คนเนี่ยเกิดประโยชน์ด้วย อย่างบริษัท WeFood เนี่ยพอเรานึกแบบนี้เราก็บอกแทนที่เราจะขายสินค้าที่เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มอย่างเดียวเนี่ยเราน่าจะไปส่งเสริมเกษตรกรนะครับที่ถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็เป็นจุดแข็งของประเทศไทยเพียงสินค้าและบริการของสินค้าและอาหารและเครื่องดื่มของ WeFood เนี่ยแทบจะทุกตัวนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรนะฮะโดยเฉพาะยิ่งสินค้าตัวแรกของเราก็คือข้าวโพดหวานพร้อมทานนะครับตราวีคอนนะครับซึ่งเป็นข้าวโพดหวานพร้อมทานที่มีทั้งแบบฝักนะครับแบบถ้วยนะครับที่แกะเม็ดออกมาแล้วนะครับทานได้เลยหรือถ้าใครชอบมีรสชาติหน่อยก็ใส่คลุกเนยเข้าไปนะแล้วล่าสุดเราก็ทำเป็นน้ำนมข้าวโพดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพี่น้องแถวอีสานจะรู้ดีนะครับว่าถ้าดังมากเลยถ้าอยากทานข้าวโพดหวานหรือน้ำนมข้าวโพดเนี่ยต้องไปไร่สุวรรณนะฮะอยู่แถวปากช่องแถวโคราชนะแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าปีนึงไม่แน่ใจเราจะมีโอกาสได้ไปบ่อยแค่ไหนใช่ไหมครับแต่แบบนี้บริษัทเนื่องจากว่าตั้งใหม่เรามีคนไม่กี่คนนะครับเราก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจนะซึ่งถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่นะก็ในที่สุดเราก็บอกว่าถ้าเราจะกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับน่าจะผ่านช่องทางที่เรียกกันว่าร้านสะดวกซื้อนะครับเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการส่งเสริมเกษตรกรในลักษณะที่เรียกว่า contract farming นะบริษัทก็ส่งเสริมในเรื่องของวิจัยพัฒนาที่เรียกกันว่านวัตกรรมสมัยใหม่นะซึ่งถือว่าเป็นคอนเซปต์ใหม่นะครับอย่างในงาน SME Expo ของ SCB เนี่ยก็จะมีหน่วยงานองค์กรที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมหรือ innovation สมัยใหม่ซึ่งบริษัทก็ไปทำวิจัยนะครับส่งเสริมว่ามีสายพันธุ์ข้าวโพดนะครับที่มีรสชาติหวานเป็นธรรมชาติอร่อยกรอบแล้วก็มีประโยชน์โภชนาการที่เรียกกันว่า functional benefit นะอย่างข้าวโพดหวานเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าบริษัทก็ถือว่าโชคดีนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วตอนเราจะเริ่มขายของเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยทุกคนเชื่อว่าเล่นใช้มือถือใช่ไหมครับมือถือส่วนใหญ่คนก็จะส่งไลน์นะคนไทยใช้ไลน์เยอะใช้ Facebook ใช้ Line ใช้ Instagram ในช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีคนนะครับคือถ้าอายุเยอะหน่อยนะเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะสวัสดีตอนเช้านะสวัสดีวันศุกร์มีดอกไม้บานนะมีดอกไม้ส่งมาให้แต่ว่าเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วเนี่ยจะมีคนส่ง Line มาบอกว่ามีการวิจัยข้าวโพดหวานเป็นข้อมูลวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการเกษตรนะครับส่งมาว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคหรือการทานข้าวโพดหวานคือพูดง่ายๆมีสารอาหารที่เรียกกันว่าเบต้าแคโรทีนนะครับช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาคนเดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือเยอะนะครับมีไฟเบอร์เยอะนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระคือพูดง่ายๆคนทานแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะอย่างที่ผมเล่าตอนต้นเนี่ยคนสมัยใหม่เนี่ยใส่ใจเรื่องสุขภาพออกกำลังกินอาหารมีประโยชน์ผักผลไม้เราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไปหาสายพันธุ์
นะครับพิเศษชื่อว่า Golden Sweet Corn แล้วก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะครับส่วนใหญ่จะอยู่แถวเมืองกาญเพราะว่าโรงงานของบริษัทนี่ก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วเราก็รับประกันราคาที่ซื้อเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยไม่เฉพาะตัวบริษัทหรือผู้บริโภคก็จะได้ตั้งแต่ต้นทางนะครับที่เป็นเกษตรกรก็คือเป็นการเข้าไปช่วยสร้างงานนะครับมีสายพันธุ์พิเศษให้เข้าไปช่วยให้คำปรึกษาดูแลแล้วก็รับซื้อในราคาประกันที่เขาจะได้รายได้ที่แน่นอนแล้วบริษัทก็มาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์สมัยใหม่ในการทำธุรกิจคือต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเรานะครับแล้วก็มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถือว่าสะดวกนะครับก็คือร้านสะดวกซื้อของ 7-Eleven นะครับมีขายประมาณ 8,000 กับ 9,000 สาขาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทเป็นสินค้าตัวแรกแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้รับรางวัล 7 Innovation Award ด้วยใช่ครับผมเล่าตรงนี้นิดนึงนะครับจริงเนี่ยเนื่องจากว่าทางเครือ CPO นะครับเขาก็มีโครงการที่ช่วยส่งเสริม SME ขนาดเล็กคล้ายๆกับที่ SCB ทำนี่แหละแล้วก็ไปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะครับเช่นหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยตลาดหลักทรัพย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนวัตกรรมที่อยู่ตรงนี้นะครับเช่น NIA นะครับสำนักนวัตกรรมแห่งชาตินะครับสวทช.นะครับสกว.แล้วก็หน่วยงานต่างๆซึ่งแบบนี้ผมต้องเรียนว่าพี่น้อง SME เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ต้องถือว่าเป็นบริษัทที่เพิ่งตั้งหรือตั้งมานานแต่ยังขนาดเล็กถ้าจะเอาเงินไปลงทุนในเรื่องของการวิจัยพัฒนาเนี่ยก็ยากต้องเรียนตรงๆหรือบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเฒ่าแก่ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยผมคิดว่าการส่งเสริมนวัตกรรมหรืออินโนเวชันสมัยใหม่เนี่ยนอกเหนือจากเป็นนโยบายของหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาลแล้วเนี่ยอันเนี้ยจะช่วยทำให้บริษัทเราเนี่ยมีความเข้มแข็งนะเพียงบริษัทก็เห็นประโยชน์ตรงเนี้ยก็เลยมีโอกาสนะครับที่จะได้เข้าไปร่วมในเรื่องของการนำเสนอผลงานนะครับให้กับโครงการนี้นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลในเรื่องของการที่สามารถที่จะผลิตสินค้าข้าวโพดหวานพร้อมทานตราวีคอนนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มเกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดแล้วก็วิจัยพัฒนาสายพันธุ์ใหม่นะครับโกลเด้นสวีทคอร์นแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นทั้งข้าวโพดฝักนะครับข้าวโพดถ้วยแล้วก็น้ำนมข้าวโพดด้วยนะครับนี่นะคะก็ทำให้เราได้เห็นที่มากว่าจะมาเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์เราต้องดูหลายๆองค์ประกอบแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่จะส่งผลดีต่อตัวเราเท่านั้นด้วยจะส่งผลดีต่อใครได้อีกบ้างนี่คือ1ผลิตภัณฑ์แล้วดาวคอฟฟี่มายังไงคะจริงๆก่อนไปดาวคอฟฟี่นะครับผมฝากนิดนึงหลายท่านเมื่อก่อนถ้าไปร้าน7จะได้ยินน้องเขาจะถามว่ารับขนมจีบซาลาเปาไหมใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยใหม่เขาจะถามว่าจะรับข้าวโพดกล้วยหอมหรือข้าวต้มไข่ต้มไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมีไข่ต้มกล้วยหอมแล้วก็มีข้าวโพดนะข้าวโพดหวานตราวีคอนนะครับน่ารักมากๆเลยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ด้วยไหมคะสำหรับการที่จะแบบเรียกลูกค้าคือผมเรียนอย่างนี้ชีวิตในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าคนต้องการความสะดวกครับเพียงถ้าเขาสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่แน่นอนอย่างเมื่อสักครู่นะครับที่คุณนิวถามเนี่ยว่านอกจากสินค้าข้าวโพดของเราแล้วเนี่ยเรามีสินค้าอะไรอีกนะครับจริงเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมีเป้าหมายอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับนอกเหนือจากที่เราอยากเห็นประโยชน์ของเกษตรกรซึ่งเป็นภาคเกษตรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าผู้บริโภคนะฮะจริงแล้วบริษัทนี่มีเป้าหมายอยากเห็นคนไทยเนี่ยนะครับมีสุขภาพดีนะครับมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นสินค้าและบริการที่เราเลือกมาเนี่ยเราก็จะเลือกสินค้าที่อย่างน้อยนะครับเป็นสินค้าที่คนไทยเนี่ยบริโภคแล้วก็อย่างน้อยมีสารอาหารหรือมีประโยชน์นะครับต่อสุขภาพให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่นะทั้งที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพในต่างจังหวัดแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองไม่เฉพาะตลาดในประเทศไทยเราก็จะมองตลาดใน10ประเทศในอาเซียนแล้วก็เวลาเรามอง10ประเทศในอาเซียนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนื่องจากว่าวันนี้เรามาพูดกันที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งผมถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในภาคอีสานตอนบนนะที่เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนก็คือกลุ่มที่เราเรียกกันว่า CLMV นะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่เราจะเอาสินค้าไปขายพูดง่ายๆนะหรือเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นนะครับจะมีพี่น้องชาวลาวนะครับจากสปป.ลาวนะฮะ
ศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันปกติเนี่ยก็อาจจะขับรถข้ามมานะครับจากเวียงจันทร์มาหนองคายแล้วก็มาซื้อของมาเที่ยวนะครับที่อุดรธานีนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเวลาบริษัทละมองเนี่ยก็จะมีเป้าหมายที่ผมเล่าให้ฟังทีนี้กลับมาว่านอกจากตัวข้าวโพดหวานตราวีคอนแล้วเนี่ยบริษัทก็ไปส่งเสริมนะครับในเรื่องของผักผลไม้นะครับตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นนะฮะเรามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเมืองไทยเยอะนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวจีนก็เยอะมากนะครับหรือนักท่องเที่ยวจากในอาเซียนจากญี่ปุ่นจากยุโรปอเมริกาก็มีเยอะเราก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้คนก็ยังนิยมนะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารรับประทานสแน็คอะไรพวกนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าสแน็คที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นสแน็คแบบผลไม้นะครับเพราะเราก็มีนะครับออกผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าตราวีฟาร์มนะครับเป็นผลไม้อบแห้งนะครับซึ่งถือว่าขายดีมากโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวนะครับก็จะชอบะนะฮะก็จะมีผลไม้อบแห้งทั้งผลไม้ที่คนไทยรู้จักดีอยู่แล้วนะครับเช่นมะม่วงนะช่วงหลังมะเขือเทศเนี่ยก็จะนิยมมากผู้หญิงก็จะนิยมทานมะเขือเทศนะครับขายดีทานง่ายขึ้นกว่าทานง่ายด้วยใช่ครับแล้วก็มีตัวเมลอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ยอดนิยมในช่วงหลังนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เราออกมานะครับสุดท้ายกลับมาที่ตัวเครื่องดื่มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดของเครื่องดื่มในประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็คนไทยในยุคหลังเนี่ยจะนิยมดื่มกาแฟนะครับตลาดเครื่องดื่มหรือตลาดกาแฟในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีมูลค่าประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ลำพังเฉพาะกาแฟพร้อมดื่มที่เรียกว่ากาแฟกระป๋องเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ 10,000 กว่าล้านต้นๆ นะครับซึ่งแน่นอนในปัจจุบันนี้ก็จะมียี่ห้อที่ขายดีอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วหลายท่านก็คงรู้จักดีแต่ว่าพอบริษัทบอกว่าเออเราอยากมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มให้คนไทยสะดวกนะครับไม่ได้จำกัดเหมือนข้าวโพดที่ขายเฉพาะร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยนะเราอยากมีสินค้าที่วางขายทั่วประเทศร้านค้าทั่วประเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีประมาณ 400,000 เกือบ 500,000 ร้านค้าที่เป็นร้านโชห่วยนะครับกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมีร้านแบบหยี่ปัวนะครับซึ่งเป็นร้านดั้งเดิมนะครับเหมือนในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยคล้ายๆร้านตั้งยี่สุนซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านหยี่ปัวเก่าแก่นะครับคู่กับจังหวัดอุดรธานีมานะครับอย่างเงี้ยก็จะมีร้านค้าที่กระจายเยอะเพราะฉะนั้นลำพังบริษัทเป็นบริษัทเล็กๆตั้งใหม่เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราจะค่อยๆรับทีมเซลล์ไปขายของเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องใช้กลยุทธ์ที่เรียกกันว่าพันธมิตรที่เป็น strategic alliance นะครับเป็นพันธมิตรที่จะเข้ามาช่วยเราค่ะนะฮะแล้วก็มีสินค้าที่สามารถขายให้คนไทยทั่วประเทศได้แล้วก็น่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่าที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วเราก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือผมอยากฝากนะครับพี่น้อง SME เนี่ยว่าวันนี้เราขายของเนี่ยแน่นอนอาจจะเริ่มจากธุรกิจที่บ้านเรานะครับที่อุดรที่อีสานแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเราน่าจะมองไกลกว่านั้นนะครับไม่มองเฉพาะตรงนี้ซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายปีไม่เป็นไรนะครับจะ3ปี5ปี10ปีไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายระยะยาวว่าสินค้าที่เราเริ่มต้นวันนี้นะอนาคตเราจะขายมากกว่าอุดรจะขายทั้งอีสานมากกว่าอีสานขายทั้งประเทศไทยนะหรือเริ่มที่อุดรส่งไปขายที่ลาวที่เวียงจันทร์หลวงพระบางนะครับหรือเดี๋ยวนี้มีนะครับมีการค้าชายแดนนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานกับสปป.ลาวหรือแม้แต่ประเทศกัมพูชาเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยแบบนี้ก็จะทำให้เราเลือกตัวสินค้าที่จะขายนะครับได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวด้วยค่ะคือตั้งเป้าหมายก่อนว่าจะขายใครขายแค่ไหนทำให้เราจะไปถึงจุดหมายนั้นได้ง่ายขึ้นได้ชัดขึ้นทีนี้ก็ถูกต้องครับพอกลับมาเราก็บอกถ้าเราจะมีสินค้าเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟเนี่ยแล้วสามารถที่จะตอบโจทย์อย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยในสุดก็เลยมาจบที่กาแฟดาวนะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับประวัติกาแฟดาวถ้าพี่น้องที่อีสานเนี่ยบางทีจะคุ้นเคยดีนะครับเพราะว่าตัวเจ้าของบริษัทดาวเฮืองกรุ๊ปเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกกันว่ามาดามดาวเรืองเนี่ยนะครับหลายคนถ้าดูโทรทัศน์อาจจะเคยได้ยินนะมีผู้สื่อข่าวนะครับสื่อเมืองไทยไปสัมภาษณ์เยอะนะบริษัทดาวเฮืองกรุ๊ปเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทอาจจะเรียกกันว่าเป็น regional player นะครับเป็นบริษัทขนาดใหญ่จากสปป.ลาวแล้วก็ขายของในอาเซียนส่งออกไปต่างประเทศนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำเป็นในลักษณะที่เรียกกันว่า import export ทำร้านดูตี้ฟรีนะฮะแล้วก็เรียกว่าสำนักงานใหญ่แล้วกันนะเขาเริ่มต้นอยู่ที่ปักเซนะครับปักเซก็อยู่ที่แขวงจำปาสักเป็นลาวอยู่แถวลาวใต้นะครับก็คือบินไปที่อุบลขับรถผ่านช่องเม็กแล้วก็เข้าไปที่ปักเซ
นะนอกจากทำร้านดูตี้ฟรีทำอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเขาก็ไปส่งเสริมภาคเกษตรแล้วก็มีไร่กาแฟนะฮะแล้วก็เป็นกาแฟสายพันธุ์พิเศษก็คือกาแฟอาราบิก้านะครับเหมือนกาแฟสดที่เราทานนะครับตามร้านกาแฟทั่วไปเนี่ยก็คืออร่อยรสชาติดีกว่าแล้วก็ปลูกอยู่บนที่ราบสูงโบลาเวนนะครับเขาเรียกที่ราบสูงโบลาเวนสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ 1,200 เมตรแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเป็นดินภูเขาไฟเก่าซึ่งก็จะมีแร่ธาตุนะครับมีน้ำนะครับตลอดทั้งปีอุณหภูมินี่อยู่ประมาณ20กว่าไม่เกิน25องศาก็แปลว่าเป็นแหล่งผลิตกาแฟชั้นนำของโลกหรือชั้นนำในภูมิภาคนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทางบริษัทวีฟู้ดที่เราบอกเราเพิ่งเริ่มต้นได้2ปีขายข้าวโพดแต่เราไปร่วมกับพันธมิตรอย่างดาวเฮืองก็ไปหาพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็พูดง่ายๆเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเราก็ซื้อลิขสิทธิ์นะครับของกาแฟดาวคอฟฟี่พร้อมดื่มแบบใส่กระป๋องนี่นะครับมาทำตลาด10ประเทศในอาเซียนเพราะว่าเราบอกว่าวีฟู้ดเราก็มีเป้าหมายที่อยากไปขายของทั่วอาเซียนโดยเราไม่ต้องเริ่มนะครับที่จะนับ1 2 3 4 5แล้วใช้เวลาหลายปีนะครับโดยวันนี้เราก็นำเข้านะครับอิมพอร์ตกาแฟของดาวเนี่ยนะครับที่ผลิตที่ปลูกอยู่ที่แขวงจปาสักนะครับแล้วก็มาผลิตที่โรงงานมีโรงงานกาแฟผงนะครับอิมพอร์ตกาแฟเข้ามาแล้วก็ไปบรรจุนะครับไปเบลนด์ไปคิดสูตรผสมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็จำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้ส่งออกไปขายทั้งที่สปป.ลาวด้วยที่กัมพูชาด้วยแล้วก็กำลังจะไปที่ประเทศเมียนมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่จะเป็นกาแฟคุณภาพนะครับที่คนไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้ทานกาแฟอาราบิก้ากระป๋องราคาแค่15บาทพูดง่ายเมื่อเทียบกับกาแฟสดกาแฟเย็นส่วนใหญ่เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับ60นี่ก็ถือว่าถูกนะคะประมาณ60กว่าบาทนะฮะแล้วก็สะดวกนะครับเพราะว่ากระจายขายทั่วทั้งประเทศโดยเราก็มีพันธมิตรทางธุรกิจอีกนะครับก็คือว่าให้บริษัทชื่อ DKSH นะครับหรือเมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าบริษัทดีแทมซึ่งดีแทมนี่ก็ขายสินค้ามาเป็นร้อยปีแล้วนะครับก็มาเป็นทีมจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทวีฟู้ดนะครับเพราะตอนนี้ทุกท่านก็สามารถหาซื้อกาแฟดาวคอฟฟี่ได้ตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์โชห่วยยี่ปัวนะครับร้านทั่วๆไปได้ทุกที่ใช่ครับค่ะดูเหมือนว่าเราจะบริหารแบบว่าเราอาศัยเพื่อนฝูงคอนเน็กชันอย่างที่คุณอภิรักษ์ย้ำเสมอนะคะว่าต้องมีพันธมิตรแม้ว่าเราจะโตมาเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเพิ่งจะเริ่มต้นใหม่ก็ตามเพิ่งจะมาจับก็ตามแต่ในเมื่อเรามีพันธมิตรที่ดีก็ทำให้เราไปได้ไกลด้วยสำคัญคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ทีแรกเนี่ยก็จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นแต่ผมเรียนนิดนึงนะครับคือฟังดูเหมือนถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลย ใช่ไหมหมายความว่าไปหาพันธมิตรอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งอันนี้ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่บริษัทแบบ SME ขนาดเล็กๆเนี่ยต้องดูว่าอะไรเป็นจุดแข็งของตัวเราเองอะไรเป็นจุดแข็งของบริษัทเราที่เราจะทำได้ดีกว่าคู่แข่งนะอันนี้จะสำคัญมากนะครับถ้าในภาษาอังกฤษหรือภาษาทางบริหารจัดการเขาเรียกกันว่า core competency นะ core competency แปลว่าเราต้องรู้ว่าไอ้บริษัทเราเนี่ยเราอยากมีจุดแข็งเรื่องอะไรนะในส่วนของ Vfood เนี่ยผมก็คิดว่านอกเหนือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ผมก็มีโอกาสทำในสายงานทางด้านอาหารเครื่องดื่มมาเราก็ไปหาทีมงานนะที่เข้ามาทั้งคนรุ่นใหม่คนมีประสบการณ์แล้วเราก็บอกว่านอกเหนือจากสินค้าในกลุ่มอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเราอยากให้บริษัทเนี่ยมีจุดแข็งทางด้านการตลาดมีจุดแข็งทางด้านการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในยุคสมัยใหม่นะครับแปลว่าสินค้าในยุคสมัยนี้นะครับต้องสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างตราสินค้าหรือสร้างแบรนด์นะครับเหมือนอย่างธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับไทยพาณิชย์เมื่อก่อนคนก็นะก็ถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปมีหลายธนาคารที่มีลูกค้านะไปติดต่อช่วงหลังถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าไทยพาณิชย์ก็มีการทำการตลาดสร้างแบรนด์นะแบรนด์คนก็จำง่ายชื่อ SCB แล้วก็สีก็จำง่ายนะครับสีม่วงคือไปที่ไหนเห็นสีม่วงนี่รู้เลยว่าเป็น SCB นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นตู้ ATM จะเห็นตามสาขานะครับหรือแม้แต่บริการสมัยใหม่เนี่ยแบบนี้เป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่จดจำมากขึ้นถูกต้องครับคนจดจำได้แล้วเวลาคนเขาเลือกทานเนี่ยนะสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเลือกแบรนด์นะครับเขามั่นใจว่าแบรนด์เนี้ยนะครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอร่อยสะดวกมั่นใจได้แม้ว่าราคาสินค้าอาจจะสูงกว่าแต่ถ้ามั่นใจในแบรนด์ถ้าเราสร้างมาดีเนี่ยก็ได้รับการยอมรับแล้วคำว่าสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับแปลว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจลูกค้านะฮะว่าลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยเขาต้องการอะไร
นะครับอย่างในกรณีของข้าวโพดหวานตราวีคอนเนี่ยเราก็ไปศึกษาทำวิจัยตลาดนะครับว่าคนไทยยุคใหม่เนี่ยนะใส่ใจสุขภาพคนไทยยุคใหม่ต้องการอาหารที่มีประโยชน์ราคาไม่แพงสะดวกนะแล้วก็ข้าวโพดก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วจริงๆแล้วพูดตรงๆตอนเราไปทำวิจัยเนี่ยนะคนไทยกินข้าวโพดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่กินตามร้านค้าทั่วไปรถเข็นบ้างตามตลาดสดนะแล้วก็ไปพบว่าบางทีเนี่ยหาซื้อไม่ได้สะดวกมากนักแล้วก็ราคานะครับบางครั้งก็ไม่แน่นอนเพราะมันมีนะเนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรใช่ไหมครับเพียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราไปดูว่าบริษัทเราเนี่ยนะที่เป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยแต่ถ้าเรามีจุดแข็งส่งเสริมสมัยใหม่นะครับเรื่องวิจัยพัฒนาเรื่องนวัตกรรมแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราเป็นบริษัทเล็กเราไม่มีเงินเราไม่มีความรู้สมัยใหม่แบบนี้นะครับแบบ SCB เนี่ยนะนอกจากเป็นธนาคารพาณิชย์แล้วก็ให้การสนับสนุนลูกค้าคือพูดง่ายในเรื่องของวงเงินสินเชื่อหรือเข้าไปให้คำปรึกษาเนี่ยจริงๆในยุคสมัยใหม่อย่างโครงการแบบนี้นะครับก็จะไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาบ้างนะครับหน่วยงานที่เน้นในเรื่องของการวิจัยพัฒนาหรือนวัตกรรมนะอันนี้ก็จะช่วยทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะมีจุดแข็งหรือจุดที่แตกต่างแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทที่เล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไปมีพันธมิตรเราไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าเราต้องทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราถนัดแล้วทำได้ดีแล้วอะไรที่เราทำไม่ได้ดีเนี่ยเราไม่ต้องทำนะครับผมยกตัวอย่างหลายท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะนึกไม่ถึงนะครับอย่างบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอย่างเครื่องกีฬาหลายท่านรู้จักดีเดี๋ยวนี้คนนิยมออกกำลังกายแบรนด์แบบ Nike แบบ Adidas เนี่ยนะครับสิ่งที่เขามีอยู่คือตัวแบรนด์2 สิ่งที่เขามีอยู่ก็คือส่งเสริมเรื่องการออกแบบดีไซน์ส่งเสริมในเรื่องของการเลือกคุณภาพของวัสดุที่มาผลิตเสื้อผ้าหรือรองเท้ากีฬาแล้วโรงงานที่เขาผลิตเนี่ยเขาก็ไปจ้างโรงงานนะโรงงานในเมืองไทยเมืองจีนเวียดนามอินโดนีเซียค่ะนะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่เราซื้อ Nike Adidas เนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะฮะเขาก็เน้นในเรื่องของการวิจัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ไทยสมัยก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะเป็นโรงงานรับจ้างผลิตนะเราไม่มีแบรนด์ของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยได้ก็เป็นการขายสินค้าที่เป็นวัตถุดิบส่งออกข้าวส่งออกข้าวโพดแล้วก็ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่วีฟู้ดก็มานั่งดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอยากเป็นบริษัทคนไทยยุคใหม่แม้ว่าจะเป็นบริษัทเล็กนะครับก็ไปหาคนมีประสบการณ์แล้วก็ไปบวกกับคนรุ่นใหม่นะครับสมัยนี้นะครับหลายท่านเองที่ผมมองไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีลูกหลานนะฮะในยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกกันว่า Gen X Gen Y นะฮะใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะ Gen X Gen Y แปลว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเล่น Facebook นะแต่ว่าไม่ได้ว่าเด็กรุ่นใหม่พ่อแม่บางทีชอบบ่นว่าเอ๊ะเด็กเล่นเกมเด็กติดเกมวันๆไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไล่จับโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีแบบนี้ให้เป็นประโยชน์ก็แปลว่าคนในยุคใหม่เนี่ยเขาสามารถเข้าไปหาความรู้มีข้อมูลแล้วเขารู้ว่าเอ๊ะสินค้าอะไรเป็นที่นิยมในอเมริกาในญี่ปุ่นในยุโรปในสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็พฤติกรรมของคนยุคใหม่เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพอยู่ในอุดร นะครับขอนแก่นโคราชอุบล นะครับหรือในตัวเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกันเพราะอะไรเพราะว่าดูโทรทัศน์นะฮะดูดิจิทัลทีวีถูกไหมครับเข้าอินเทอร์เน็ตเล่นมือถือแบบนี้จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะดึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยเราทำงานถ้าเป็นบริษัทของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดึงลูกหลานออกมาแต่ลูกหลานอาจจะประสบการณ์น้อยนะครับแต่ว่าเขาจะมีไอเดียใหม่ที่คนรุ่นพ่อรุ่นอาเจกอาแปะเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีแต่มีประสบการณ์เยอะกว่าก็เอาจุดแข็งแบบนี้ทั้งสองอย่างมาช่วยร่วมมือกันนะเอาประสบการณ์ของคนในรุ่นแรกๆที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาทำงานทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยมีประสบการณ์เยอะแล้วก็เอาพลังของคนรุ่นใหม่ที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มาช่วยร่วมกันเป็นพลังในการที่จะขับเคลื่อนบริษัทค่ะดูเหมือนว่าเราจะได้เคล็ดลับเทคนิควิธีการและกลยุทธ์มากมายหลากหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาตัวเองมองว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเมื่อเรารู้จุดแข็งแล้วเราก็พัฒนาจุดแข็งนั้นต่อไปถ้าหากว่าเรามีเจเนอเรชันหลายๆเจนก็นำมารวมกันแล้วก็เสริมพลังต่อสิ่งไหนถนัดทำต่อถ้าไม่ถนัดเราอาจจะขอคำปรึกษาจากหน่วยงานก็ได้หรืออาจจะไปร่วมมือกับพันธมิตรก็ได้ด้วยและถ้าหากว่าอยากจะให้คุณอภิรักษ์ขมวดเรื่องของการสร้างแบรนด์ SME เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีจำนวนเยอะมาก
บางแบรนด์ก็ประสบความสำเร็จบางแบรนด์ก็ไม่ประสบความสำเร็จทำอย่างไรคะถึงจะสร้างแบรนด์ให้เป็นพันล้านได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านได้คะคือจริงๆเนี่ยผมเรียนว่าคำว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะไปนึกว่าแบรนด์แปลว่าการออกแบบโลโก้นะครับดีไซน์อย่างเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่นั้นไม่ได้เป็นเรื่องโลโก้ดีไซน์อย่างเดียวแต่ว่าโลโก้ดีไซน์ก็มีความสำคัญนะครับเพียงเราจะเห็นว่าสินค้าที่ก่อนเราจะซื้อเนี่ยนะฮะถ้าพูดตรงๆนะอย่างกาแฟกระป๋องดาร์คคอฟฟี่เนี่ยเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับว่าน้ำกาแฟที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นยังไงถูกไหมดูต้องดูจากหน้าตาแพ็กเกจจริงก่อนเพียงสิ่งเวลาจะซื้อเนี่ยสมัยใหม่ก็บอกว่าเอ๊ะสินค้าต้องมีบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งที่สวยเตะตาดูทันสมัยนะฮะหรือดูแล้วมีคุณภาพดีใช่ไหมครับก็จะทำให้ดึงดูดคนมาซื้อแต่ถ้าเรามองจำกัดแค่ว่าโลโก้ดีไซน์หรือมองจำกัดแค่ว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้แบรนด์เราเนี่ยมีมูลค่าที่ใหญ่หรือมากกว่านั้นได้นะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยคำว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยแปลว่าการสร้างตัวตนของสินค้าบุคลิกของสินค้านะครับให้มีความโดดเด่นชัดเจนมีจุดขายมีความแตกต่างนะแล้วสมัยใหม่เนี่ยสินค้าและบริการก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะแบรนด์หรือตราสินค้าของตัวสินค้าเราอย่างเดียวแต่อาจจะรวมไปถึงตัวบริษัทเราคือพูดง่ายๆบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่มีเอกลักษณ์นะความหมายคือว่า V-Food เนี่ยเราก็ตั้งเป้านะครับว่าวันนึงเนี่ยวันนี้คนไม่ค่อยรู้จัก V-Food แต่คนบอกว่าอาจจะรู้จักนะข้าวโพดหวานตราวีคอนที่ขายในร้าน 7-Eleven นะฮะคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกาแฟดาวคอฟฟี่แบบกระป๋องนะครับแต่ถ้าแบบเป็นผง 3-in-1 อาจจะพอรู้จักนะสมัยก่อนก็มีแคมเปญที่เรียกว่าเอิ้นดาวก็ได้นะครับเป็นคำเป็นดาวก็ได้นะครับเป็นคำของทางลาวนะครับที่เป็นแคมเปญแรกเราก็ไปทำแคมเปญขึ้นมานะครับไปให้พี่เบิร์ดธงชัยนะฮะเราก็ไปสำรวจนะครับว่าสินค้าถ้าเราจะขายในอาเซียนโดยเฉพาะใน CLMV เนี่ยใครน่าจะช่วยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นคนที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักได้เร็วในสุดเนี่ยเราจะพบว่าผู้บริโภคหรือคนที่อยู่ในกัมพูชาในลาวพม่าเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบสินค้าไทยนะคือพูดง่ายๆสินค้าที่ made in Thailand เนี่ยนะคนจะชอบแล้วคนเนี่ยก็จะดูข่าวนะดูไทยรัฐทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุนะครับรู้จักดาราไทยติดตามสื่อไทยรู้จักสื่อไทยรู้จักนักร้องไทยนะแล้วเบิร์ดธงชัยก็เป็นที่รู้จักนะครับในสปป.ลาวในกัมพูชาในพม่านะครับหรือแม้แต่เวียดนามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการสร้างแบรนด์ว่าแบรนด์ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะโลโก้ใช่ไหมครับไม่ได้จำกัดเฉพาะแพ็กเกจจิ้งแต่เป็นการสร้างตัวสินค้าว่าเวลาคนนึกถึงแบรนด์ดาวคอฟฟี่แล้วนึกถึงสินค้าจากบริษัท V-Food เนี่ยก็จะมีความมั่นใจนะครับว่าเป็นสินค้าและบริการที่เราเลือกเพื่อที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับในยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานตราวีคอนไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับตราวีฟาร์มไม่ว่าจะเป็นกาแฟกระป๋องดาวคอฟฟี่หรือแม้แต่ในอนาคตบริษัทจะออกสินค้าอะไรใหม่ๆขึ้นมาคล้ายๆเหมือน SCB นะครับ SCB สมัยก่อนเนี่ยคนก็จะนึกถึงหรือธนาคารพาณิชย์เนี่ยคนจะนึกถึงว่าถ้ามีเงินก็เดินเข้าไปฝากเงินที่สาขากินดอกเบี้ยถ้าจะกู้เงินนะฮะสมัยก่อนถ้าไม่รู้จักใครไม่มีเส้นสายก็กู้ยากนะฮะหรือถ้าจะกู้ก็ต้องมีโฉนดมีทรัพย์สินมากู้แต่สมัยนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นการแข่งขันมีการนำเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์เข้ามาฉะนั้นก็แปลว่าแบรนด์ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีบุคลิกมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทำให้คนนึกถึงว่าเอ๊ะจะมั่นใจที่จะขอคำปรึกษานะคือไม่ใช่เรื่องฝากเงินถอนเงินละไม่ใช่เรื่องกู้เงินอย่างเดียวละแต่เป็นเรื่องพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจแบบนี้ที่จะช่วยเชื่อมโยงให้ธุรกิจของเราที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กแบบ SME เนี่ยมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาวนะผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเหมือนอะไรเหมือนคนเราเนี่ยมีครอบครัวถูกไหมครับมีครอบครัวนะฮะเราก็ต้องมีคนในครอบครัวหรือคู่คิดที่ช่วยให้คำปรึกษาแล้วถ้าเป็นคนที่สามารถมาช่วยเสริมในจุดที่เราขาดใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยพูดง่ายจบฟู้ดไซน์มาเรียน MBA เรียนมาร์เก็ตติ้งมาชอบบริหารธุรกิจสินค้าที่เกี่ยวข้องและอาหารชอบทำการตลาดชอบทำขายนะครับไม่เก่งไฟแนนซ์ไม่เก่งการเงินนะก็ไปหาแฟนหาภรรยาที่เก่งเรื่องการเงินหาไม่ได้ก็ไปจ้าง CFO เก่งๆทางด้านไฟแนนซ์มาช่วยเราไปหาเซลล์เก่งๆมาช่วยเรา
ก็แปลว่าเราต้องรู้ว่าเราเก่งเราไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เก่งนะเราชอบเราสนใจเรื่องอะไรค่ะแล้วการทำธุรกิจสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตกลับมานิดหนึ่งเมื่อกี้พูดเรื่องแบรนด์แล้วเนี่ยแบรนด์ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องตัวสินค้าแต่ว่าถ้าเราสามารถสร้างบริษัทของเราเนี่ยนะครับจริงมี3เรื่องนะครับที่ผมอยากฝากให้พี่น้องชาว SME นะครับเป็นแนวทางไว้ก็คือว่าผมเรียกว่า 3P นะครับ 3P เนี่ยจะไม่ใช่ 4P 4P แบบที่นักการตลาดนักธุรกิจทั่วไปเขาจะรู้จักนะครับก็คือ Product Price Place Promotion ก็คือต้องมีตัวสินค้าหรือ product ที่ดีนะครับต้องขายในราคาที่ย่อมยาวหรือคนแล้วรู้สึกว่าซื้อแล้วคุ้มก็คือ price นะครับ place ก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็โปรโมชั่นก็คือลดแลกแจกแถมหรือการตลาดการโฆษณาแต่3 P ที่ผมอยากฝากไว้เนี่ย P ตัวที่1เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือคำว่า purpose แปลว่าการทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่เนี่ยต้องมีเป้าหมายระยะยาวอย่างที่ผมพูดอย่าง WeFood เนี่ยเป้าหมายระยะยาวเราไม่ได้แปลว่าเราอยากขายสินค้าที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มประเทศไทยอาเซียนหรือทั่วโลกหรือบอกว่าในอีก5ปีข้างหน้าเราอยากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรืออยากประสบความสำเร็จมีรายได้มีกำไรแต่เป้าหมายระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการเป็นเฒ่าแก่รุ่นใหม่เนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าเป้าหมายระยะยาวที่เราอยากเห็นเนี่ยนอกจากความสำเร็จทางธุรกิจของเราแล้วเนี่ยเราคงอยากเห็นบริษัทของเราเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับชุมชนแล้วเวลาคนพูดถึงบริษัท WeFood หรือบริษัทของเราเนี่ยคนรู้สึกว่าชื่นชมะว่าเป็นบริษัทที่ดีมีคุณภาพแล้วในวันนี้เรากำลังบอกว่าเราไม่ได้แข่งเฉพาะในประเทศไทยเราอยากเป็น regional player เราอยากเห็นบริษัทคนไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในอาเซียนในภูมิภาคเหมือนเราเห็นบริษัทฝรั่งบริษัทญี่ปุ่นมาเปิดในประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่อง purpose หรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยเราอยากเห็นพนักงานในบริษัทของเราเนี่ยมีความสุขเวลาไปพูดกับใครหรือเวลาที่บ้านถามเพื่อนถามเอ๊ะทำงานบริษัทอะไรอ้อมแอมไม่กล้าพูดนะฮะกลัวพูดแล้วคนอายเขาแต่ว่าเราอยากเห็นคนพูดว่าอ๋อทำงานบริษัท WeFood ด้วยความภาคภูมิใจนะครับเป็นพิธีกรรายการข่าวของไทยรัฐทีวีทำงานอยู่ธนาคาร SCB อย่างเงี้ยพูดแล้วรู้สึกมั่นใจมีความสุขก็แสดงว่าแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่1 นะครับคือ purpose การทำธุรกิจในระยะยาวเรื่องที่2อันนี้จริงๆไม่ต้องพูดนะครับจริงแล้วคนเป็นเฒ่าแก่เป็นองค์ประกอบเนี่ยจะรู้ดีแล้วจริงเก่งกว่าผมเนี่ยผมเนี่ยยังเป็นเฒ่าแก่ป้ายแดงนะครับคือเพิ่งเป็นมาแค่2ปีแต่ว่าเป็นผู้บริหารมืออาชีพมาหลาย10ปีนะครับเรื่องที่2เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า passion นะครับ passion สมัยใหม่เนี่ยนะครับคนทำธุรกิจคนเป็นเฒ่าแก่ต้องมี passion นะจริงๆแล้วเฒ่าแก่ไม่ต้องสอนเฒ่าแก่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณของคนเป็นเฒ่าแก่คือทำงานด้วยความทุ่มเทมีจิตวิญญาณทำงานคือเพื่อง่ายทำงานเหมือน 7-Eleven เลยค่ะไม่มีหยุด24ชั่วโมง7วันทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทเพราะมีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นความสำเร็จอันนี้มันเป็นชีวิตของเราแต่ว่ายุคสมัยใหม่นะครับบางทีคนไทยเนี่ยพอเวลาไปพูดเรื่องเป็นเฒ่าแก่คนไทยก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นคนรุ่นใหม่เรียนหนังสือจบเมืองนอกนะส่งลูกไปเรียนปริญญาตรีมาเนี่ยจะมาเป็นเฒ่าแก่ได้ยังไงว่าภาพเฒ่าแก่ในอดีตภาพเฒ่าแก่จะรู้สึกว่าเป็นแบบค้าขายใช่ไหมครับแต่ว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับเฒ่าแก่สมัยใหม่เนี่ยนะถ้าเรามีลูกหลานหรือเราสนใจเรื่องธุรกิจเนี่ยเฒ่าแก่สมัยใหม่เนี่ยจะเป็นคนแบบสตีฟจ็อบนะครับแบบสตีฟจ็อบที่ทำมือถือ iPhone นะทำสินค้าคอมพิวเตอร์แบบ Apple เป็นเฒ่าแก่รุ่นใหม่แบบคุณมาร์คนะครับคุณมาร์คFacebook นะครับไม่ใช่มาร์คอภิสิทธิ์ไม่ใช่มาร์คอภิสิทธิ์มาร์ค Facebook นะครับคือแปลว่าเป็นเฒ่าแก่ยุคใหม่นะที่พูดง่ายๆไม่จำกัดอายุคือเฒ่าแก่นี่ไม่ต้องใส่โรเล็กซ์ขับเบนซ์ใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นอีกลุคนึงสบายๆเป็นเด็กรุ่นใหม่นี่แหละคือมีวิญญาณความเป็นเฒ่าแก่คือทำงานแบบทุ่มเทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายว่าบริษัทของเราเนี่ยนะฮะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ส่งเสริมให้พนักงานในบริษัททำงานแบบมีแพชชั่นทำงานแบบทุ่มเทเนี่ยเราก็รู้สึกไม่เหนื่อยค่ะทุกคนก็จะมีเหมือนจุดมุ่งหมายเดียวกันมีพลังเดียวกันคือไม่ได้นึกว่าต้องมาทำงาน8โมงครึ่งเลิก5โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์ห้ามยุ่งนะครับไม่ใช่ทำแล้วมีความสุขค่ะอันนี้รวมตั้งแต่ผู้บริหารเจ้าของพนักงานทั้งหมดเลยต้องมีแพชชั่นร่วมกันต้องมีแพชชั่นค่ะเรื่องที่3นะครับหรือ P ตัวที่3เนี่ยก็คือ people ผู้คนถูกต้องครับผมคิดว่าหัวใจของการทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้อยู่จำกัดว่าเรามีสินค้าที่มีคุณภาพตราสินค้าที่ดีแต่ในที่สุดแล้วคือเราต้องมีองค์กรมีคนทำงานนี่แหละเป็นหัวใจนะครับแม้ว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆนะครับแต่ว่าเราก็จะสนใจที่จะสร้างครอบครัวคือสมัยก่อนเนี่ยคนมักจะพูดว่า
บริษัทครอบครัวก็ดีแหละนะครับนะฮะเริ่มมาตั้งแต่ยุคพ่อแม่ลูกต่อเนื่องกันไปเป็นธุรกิจครอบครัวแต่บางคนก็จะไม่ชอบธุรกิจครอบครัวนะพ่อแม่บางคนมีลูกเนี่ยส่งลูกไปเรียนเมืองนอกจบปริญญาโทมาไม่อยากทำงานธุรกิจครอบครัวเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ทันสมัยใช่ไหมครับแต่สมัยนี้ไม่ใช่ละสมัยนี้เราจะเห็นธนาคารเยอะแยะนะครับจะส่งเสริมเรื่อง family business เรื่องธุรกิจครอบครัวในแผนแปลว่าถ้าเราส่งเสริมให้คนที่ทำงานในบริษัทของเราเนี่ยนะครับมี passion มีเป้าหมายแล้วก็ทำงานเป็นทีมใช่ไหมครับซึ่งเขามักจะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยเก่งเล่นกีฬาเป็นทีมไม่เก่งนะฮะเวลาสังเกตเห็นนะเราชนะกีฬาต่างๆส่วนใหญ่ยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงมาแต่ว่านะฮะกีฬาเป็นทีมไม่ค่อยเก่งตอนหลังนี่เริ่มเปลี่ยนวอลเลย์บอลผู้หญิงเห็นไหมครับโอ้โหคนไทยเชียร์เดี๋ยวนี้ฟุตบอลนะซิโก้นะเป็นทีมโค้ชเดี๋ยวนี้เริ่มจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยต้องฝึกการทำงานเป็นทีมคือสมัยก่อนเราเก่งคนเดียวนะครับเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจนะครับในการทำธุรกิจคือหนึ่งต้องมีเพอร์เพสมีเป้าหมายระยะยาวที่ธุรกิจของเราเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์เฉพาะเราแต่สังคมได้ด้วยสองก็คือมีแพชชั่นทุ่มเททำงานแล้วก็สามก็คือ our people นะครับคือคนของเราเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็น 3P ที่อยากจะถือโอกาสฝากไว้ด้วยนะครับรวมว่าเป็นกลยุทธ์เลยที่เป็นในแบบฉบับของคุณอภิรักษ์3Pนี้ครอบคลุมครบถ้วนจริงๆนะคะแต่ถ้าหากท่านผู้มีเกียรติท่านใดอยู่ข้างล่างมีคำถามค่ะเวลาสั้นๆตรงนี้เราจะเปิดโอกาสให้ท่านได้ถามคำถามคุณอภิรักษ์ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะเป็นโอกาสเดียวในวันนี้แหละจะมีคำถามท่านไหนเนี่ยได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้มีไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะท่านที่อยู่หลังสุดเลยนะคะยินดีอย่างยิ่งเลยแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่ออะไรทำธุรกิจอะไรอยู่นะคะเพื่อนๆเราจะได้รับทราบด้วยเผื่อเป็นประสบการณ์เดียวกันเชิญเลยค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านอภิรักษ์นะครับจริงๆแล้วเป็นแฟนตัวจริงของท่านตั้งแต่เป็นผู้ว่านะครับวันนี้ติดตามมาผมมาจากสกลนครครับปัจจุบันเป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นอินทรีย์ 100% โดยมีโรงงานผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรถูกต้องในนามแบรนด์สำเภาทองครับวันนี้ผมมีคำถามอยู่นิดนึงเพราะว่าคิดว่าหลายท่านอยากจะถามคำที่ถามที่อยากจะถามก็คือสมมติว่า SME ที่มาวันนี้เกิดมีปัญหาหรืออยากจะขอคำปรึกษากับท่านอภิรักษ์เป็นการส่วนตัวสักโอกาสไม่ทราบว่าจะได้ไหมถ้าได้ก็ขอเบอร์โทรศัพท์เป็นการส่วนตัวของท่านไม่ทราบว่าเราอยากได้ตรงนั้นไหมครับถ้าอยากได้ขอเสียงปรบมือนะครับกับคำถามนี้กับคำขอนี้ครับค่ะแม่เป็นคำถามที่เรียกว่าโดนเลยนะคะทำธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์แท้แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาอยากจะปรึกษาคุณอภิรักษ์โดยตรงเลยยังไงดีคะต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงก็ยินดีนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยต้องเล่าให้ฟังนิดเดียวก่อนผมมาทำธุรกิจเนี่ยหรือสมัยก่อนเนี่ยจริงก็มีโอกาสทำงานสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับเคยเป็นนายกสมาคมการตลาดเพนก็จะมีโอกาสให้คำปรึกษาเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้ทำธุรกิจทางด้านให้คำปรึกษาโดยตรงนะครับเนื่องจากว่ามาทำธุรกิจขายกาแฟขายข้าวโพดนะครับแล้วเนี่ยเพนตอนหลังเนี่ยก็ไม่ได้ทำแต่ก็ยินดีนะครับเพราะว่าอย่างในวันนี้ทาง SCB จัดงานก็เชิญมาพูดนะครับก็มีโอกาสไปพูดที่กรุงเทพมาที่อุดรแล้วก็จะไปที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเพียงก็ยินดีแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าเกิดลงจากเวทีไปมีโอกาสก็อาจจะได้มีโอกาสได้คุยกันโดยตรงเลยนะครับอย่างนี้ครับอยากจะเรียนถามท่านต่อ นิดนึงว่าในปัจจุบันเนื่องจากว่าเรื่องของเกษตรอินทรีย์นั้นกำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงผมนั้นนะครับวันนี้มามีโอกาสได้เรียนถามก็อยากขอเรียนถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าในขณะนี้นั้นทางสำเภาทองนะครับใช้นามว่าสำเภาทองก็คือโชคดีที่ได้รับความไว้วางใจจากทาง SB Bank นะครับผมเป็นลูกค้า SB Bank ก็คือทาง SB Bank นั้นขอร่วมทุนแต่ว่าผมยังรู้สึกว่ายังไม่มีความพร้อมที่จะร่วมทุนวันนี้ตามมาฟังเพื่อที่จะพัฒนางานต่อเนื่องแล้วก็มีเป้าหมายก็คือต้องการที่จะนำพืชเศรษฐกิจตัวใหม่บางตัวที่ยังไม่เป็นพืชเศรษฐกิจแต่มีแนวโน้มที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจและก็สร้างความมั่นคงหรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรได้ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอีสานตอนบนซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งแต่ในมุมมองที่มีโอกาสได้สัมผัสกับชาวบ้านและก็ภาคการเกษตรโดยตรงนั้นมีความรู้สึกว่า
มีพืชหลายตัวที่เขาสามารถเพิ่มผลผลิตและก็ทำได้ดีคุณภาพดีด้วยครับและก็มาตรฐานระดับโลกผมเคยส่งตรวจบางตัวนั้นใช้มาตรฐานของสภาพยุโรปตรวจก็ผ่านเกินเกณฑ์ด้วยซ้ำก็เลยมีความคิดว่าถ้าสมมติว่ามีทางเป็นไปได้ก็อยากจะขอรับการปรึกษาในเรื่องของเครือข่ายหรือว่าพันธมิตรรวมทั้งการตลาดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยขออนุญาตว่าถ้ายังไงอาจจะขอโอกาสท่านสักนิดหนึ่งครับขอบคุณครับก็อย่างนี้ครับเรียนเนื่องจากเวลาจำกัดก็ยินดีนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมลงไปคงมีโอกาสได้คุยกันแต่ว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยผมต้องเรียนว่าการทำธุรกิจของเราเองเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยตัวคนเดียวนะครับหรืออาจจะมีญาติพี่น้องในครอบครัวมีเพื่อนฝูงมาเป็นหุ้นส่วนกันแต่พอทำไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากเติบโตขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับบางครั้งเราอาจจะมีข้อจำกัดส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีที่ปรึกษาที่เข้ามาช่วยเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาแบบสถาบันการเงินแบบธนาคารพาณิชย์หรือ SCB เนี่ยเขาก็จะช่วยเชื่อมโยงนะครับในกลุ่มอื่นๆเข้ามานะแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องการทำปุ๋ยเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์หรืออนาคตสมัยใหม่นะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่เราพูดเนี่ยคนก็อยากได้สินค้าที่ถูกไหมมีคุณภาพดีที่ธรรมชาติปลอดภัยธรรมชาติปลอดภัยเวลาพูดว่าออร์แกนิกอินทรีย์แบบนี้คนจะชอบค่ะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเราได้รับพี่เลี้ยงมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรอย่างไรก็แล้วแต่คุณอภิรักษ์ให้เกียรติเราเต็มที่วันนี้ถ้ามีโอกาสคุยกันข้างล่างเพิ่มเติมนอกรอบได้วันนี้45นาทีเต็มค่ะเชื่อว่าทุกท่านได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยนะคะจากประสบการณ์แนวคิดและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของคุณอภิรักษ์โกสโยธินนะคะขอเสียงปรบมือขอบคุณดังๆค่ะคุณอภิรักษ์โกสโยธินประธานกรรมการบริหารบริษัทวีฟู้ดประเทศไทยจำกัดขอบคุณค่ะเอาละค่ะในช่วงเวลาของการสัมภาษณ์พิเศษของเราในช่วงนี้พักก่อนนะคะแต่ว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้บริหารธุรกิจหนึ่งที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันจะมีการพลิกเกมการตลาดอย่างไรนะคะอดใจรอสักครู่ช่วงนี้พบกับคุณโอก่อนค่ะค่ะขอบคุณคุณนิวนาวด้วยนะคะขอบ